เมื่อเราขายที่ดินไปแล้วเนี่ยนะครับเราคงมีความสุขกับมันนะครับมีเงินสักพันล้านเราต้องลองคิดดูก่อนนะครับว่าจะเอาไปใช้อะไรแบ่งให้ลูก2คนคนละสักประมาณสัก300ล้าน2คน600ล้านเหลือ2คนผัวเมีย400ล้านนะมีอายุวันนี้60แล้วเหลือเวลาอีกประมาณสัก20ปีก็ตาย20ปีนะเอาทหารเข้าไปปีนึงก็ใช้เงินปีละ10ล้านต่อคนอย่างเงี้ยนะครับมันคงมีความสุขนะแต่ไอ้เงินที่ใช้จ่ายมากมายมหาศาลเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าพอเรามีเงินเสร็จปั๊บเราก็เริ่มใจใหญ่นะเราก็เริ่มทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำและทุกอย่างเองมันก็อันตรธานหายไปภายในเวลาไม่ถึง10ปีนึกออกมั้ยฮะแล้วยังไม่ตายแล้วเงินหมดแล้วจะทำยังไงขายนาได้มา150ล้าน160ล้านมาประกอบกิจการเพียงแค่เวลาไม่ถึง10ปีเงินไม่มีแล้วหมดแล้วซึ่งตอนนี้เองมันจะทุกข์หนักยิ่งกว่าเดิมเขาพี่แต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ของผมแบบนี้มีแต่งอกอยู่ทุกวันนะไอ้ที่รถไม่มีแล้วอดอยากไหมไม่ได้อดเลยเพราะมีความสุขอยู่กับสิ่งธรรมชาติที่ให้มามีความสุขกับสิ่งที่เราได้มอบให้คนอื่นไปมูลค่าของที่ดินก็เพิ่มมากขึ้นทุกทีโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยไม่ต้องไปเดินซื้อไม่ต้องไปเดินขายไม่ต้องไปลงแรงอะไรมันหนักการเวลาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยก็ลากเงินบนแผ่นดินของคุณเนี่ยจากใต้ดินขึ้นมาเป็นดอกแล้วนะต่างสามคุณนี่เองนะครับเมื่อดวงอาทิตย์ตกหายลับไปคืนหนึ่งเท้าขึ้นมาลากขึ้นมาอีกแล้วนะครับทุกวินาทีคุณมีเงินบนแผ่นดินที่คุณมีตรงนี้เองครับมีความสุขมากกว่าสำหรับตัวผมเองนะครับผมก็ใช้โอกาสต่างๆตรงนี้เองเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นพืชมีข้าวมีเมลอนมีผักนะเราก็ทำนาของเราเองขายข้าวของเราเองเราไม่ได้ขายข้าวเปลือกเราทำนาขายข้าวสุกที่ร้านอาหารเองก็จะขายสินค้าหรืออาหารทั้งหมดเลยเนี่ยที่มาจากในฟาร์มของเราเป็นส่วนใหญ่อาหารที่เราเป็นหลักใหญ่ก็คือเมื่อก่อนมีปลาดุกย่างแต่ตอนนี้ไม่ได้ย่างแล้วเราทำปลาดุกผัดชาทำปลาดุกผัดพริกทำลาบปลาดุกเราก็มาเลี้ยงปลาดุกของเราเองที่อยู่ในนาเลี้ยงปลาดุกแต่ไปขายเป็นปลาผัดชาใครมาขอซื้อปลาเป็นก็ไม่ขายแต่ขายอย่างเดียวคือในจานผัดชาผัดชา140บาทนะครับใช้ปลาดุก1ตัวนะถ้าขายปลาดุกตามทั่วไปแล้วตามตลาดก็คือตัวนึงก็ไม่เกิน20บาทมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการที่เรานำผลิตผลไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้ครับคือปลายทางที่เราจะสามารถนำเม็ดเงินหรือกำไรเนี่ยกลับคืนมาได้อย่างคุ้มค่าบางคนเนี่ยก็บ่นโอ้ยอย่างนี้ถ้าคิดทางด้านทางเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับมันไม่มีความคุ้มหรอกเมื่อมันไม่เป็นต้นทุนน่ะนะผมอาจจะขาดทุนมันหมดก็ได้แต่มูลค่าของที่ดินตรงนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมีการงอกงามอยู่ตลอดมันสามารถมาชดเชยสิ่งที่ผมเสียเป็นเงินสดเมื่อหักลบกบนี่ยังไงผมก็มีกำไรที่เกิดจากดินแผ่นปืนนี้กับการที่เราขายไปแล้วผมคิดว่าผมอาจจะมีทุกข์กับมันก็ได้มีทุกข์เนื่องจากว่าลูกเต้าเกิดทะเลาะกันหรือเปล่าเนื่องจากว่าแย่งทรัพย์สมบัติกันอย่างที่คุณเคยเห็นนะครับเพราะนั้นมากมายมหาศาลการที่คุณมีความสุขกับเงินที่มีเยอะแยะมากมายกับมีความทุกข์ผมเลือกเอาสิ่งที่ผมไม่ต้องมีเงินแต่ผมมีมูลค่าของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วก็บริวารดีกว่าสำหรับคนที่จะมาทำเกษตรนะครับคุณจะต้องกลับมาดูตัวก่อนนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยคุณมีทุนที่จะไปลงกับมันมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณมีทุนแล้วคุณรักมันจริงหรือเปล่าที่จะไปทำมันถ้า3อย่างตรงนี้เองคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปคุณก็ไปเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับนะคุณต้องมีความรักมีความรู้แล้วก็มีทุนเพื่อใช้ชีวิตของคุณเนี่ยหาความสุขกับสิ่งที่คุณทำได้
เวลาที่คุณจะซื้อที่สักอย่างนึงนะครับคุณมีเงินอยู่ก้อนนึงคุณอยากทำการเกษตรคุณก็ต้องมาปรับตัวคุณก่อนว่าวันนี้เองเนี่ยคุณจะทำเกษตรขี้ข้าหรือเปล่าถ้าคุณจะทำเกษตรขี้ข้าคุณก็ไปหาที่มาไกลๆเลยนะครับเสร็จปั๊บเรียบร้อยผลผลิตที่ออกมาทั้งหมดคุณก็ขายผ่านพ่อค้าคนกลางเขาเรียกว่าเกษตรขี้ข้านะวันนี้เองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นนายแล้วก็ให้ที่ดินของคุณเนี่ยมันออกดอกได้คุณต้องมาซื้อที่ที่อยู่ใกล้ๆกับความเจริญใกล้ๆตัวเมืองใกล้ๆกรุงเทพไปใกล้สารพัดอย่างไม่จำเป็นต้องมีที่เยอะแต่ที่คุณจะขึ้นทุกวินาทีไม่ใช่ปีนึงเนี่ยยังไม่ขึ้นสักบาทเพราะนั้นแล้วการเลือกที่ต่างๆพวกนี้ในการที่คุณจะไปอยู่จะไปทำมันนะครับคุณก็สามารถหาดอกดินที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยได้อย่าคิดว่าคุณอยู่ห่างไกลความเจริญแล้วคุณจะสามารถที่จะมีที่มากมายที่มากมายไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยแต่ที่ที่มีประโยชน์ที่ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีราคานะอยู่ใกล้กับปากคนกินนั่นแหละครับคือพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการทำการเกษตรของคุณ